ณเดชคุกิมิยะยาย่าอุรัสยาคุณผู้ชมสองผู้ชูชื่อให้น้องชนบอกแล้วก็เวียกับเบลล่านะคะณเดชยาย่าเนี่ยเขาพาครอบครัวไปเที่ยวกันที่ฮ่องกงเวียเบลล่าเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นไปดูเลยไหมดูเลยดีกว่าไปดูภาพค่ะเริ่มกันที่แม่แก้วโพสต์รูปคู่ให้ชาวโซเชียลมีเดียตั้งชื่อภาพว่าตามองตาแบบนี้นะคะตามองตาไม่ต้องร้องค่ะไม่ต้องร้องค่ะทีมงานเราไม่ชอบร้องเพลงนะคะของหนุ่มนักเกตนัทเดชคุกิมิยะแล้วก็ยาย่าอุรัสยาขณะนั่งอยู่บนกระเช้าลอยฟ้าทั้งสามคนก็พาครอบครัวไปเที่ยวทำบุญเสริมสิริมงคลที่ฮ่องกงคลิปนี้นอกจากจะมีแม่แก้วแม่ของนัทเดชเนี่ยก็มีแม่ปลาของสาวยาย่าไปด้วยไงแล้วก็มีแบบว่าแฟนคลับของทั้งคู่ไปด้วยนะเข้ามาคอมเมนต์ในรูปใต้รูปกันเป็นจำนวนมากเลยก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะชี้แจงเรื่องข่าวลืมมั่นเงียบจากข้าที่ไปรับประทานข้าวกันทางครอบครัวไม่ใช่มั้งโดยยาย่าเขาบอกว่าในวันนั้นภาพนี้ในวันนั้นไม่ได้ใส่แหวนที่นิ้วนางข้างขวาแต่เป็นเพียงภาพแสงสะท้อนที่ทำให้ดูเหมือนสวมแหวนภาพนี้เป็นแสงสะท้อนนะคะคุณผู้ชมสะท้อนเป็นดวงเลยเป็นกลมๆเลยสะท้อนจริงๆหรออ้าวนี่เขาบอกแสงสะท้อนแล้วที่ขยายออกมาล่ะฝั่งซ้ายมือนั่นน่ะเราแหวนนี่เราต้องใช้วิจารณญาณเองณเดชบอกว่าไม่ได้มั่นเงียบเช่นกันหากมั่นจริงจะต้องมีการบอกกล่าวส่วนตัวไม่ทราบแหวนที่ยาย่าใส่นั้นเป็นวงไหนแต่ที่ผ่านมาไม่เคยซื้อแหวนให้ยาย่าเลยฝ่ายหญิงน่าจะซื้อใส่เองเพราะเป็นคนชอบออกแบบแหวนส่วนจะมีโอกาสสวมแหวนมั่นไหมเจ้าตัวขอดูเวลาที่เหมาะสมที่ผ่านมายาย่าไม่เคยบอกว่าต้องการของพวกนี้อันนี้ภาพจากละครทุกคนดูว่ามันพรีเวนดิ้งค่ะแหมทีมงานนี้ก็เช่าภาพมาต่อกันเนาะเนี่ยพิธีกรก็จินตนาการกันไปไกลแล้วเราว่าเนี่ยแหละฝ่ายหญิงน่าซื้อใส่เองเพราะเป็นคนชอบออกแบบแหวนนี่ล่ะแต่เราชอบที่บอกว่าณเดชพูดว่าส่วนจะมีโอกาสสวมแหวนมั่นไหมทำไมขอดูเวลาที่เหมาะสมก็มีนี่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้ปฏิเสธไงก็แปลว่ามีค่ะ